ีดแบ็กยังไงเขาฟีดแบ็กยังไงกับปากกาสิทธิ์ของเราเขาก็ต้องยอมรับสภาพค่ะห้ามหือกับเมียเนาะใช่นี่หมาเขาโอเคเออออกับเราไหมก็ใช่เขาก็จะพูดอะไรได้เราคุมอยู่เนาะเราคุมบ้านอยู่เนาะใช่เรามันอำนาจเรามันเยอะขนาดนั้นเลยหรอในบ้านหรือยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วอาชีพเที่ยวหรือยังไงคะอาชีพเรายังไงคือกลับมารับงานพี่คิมคือมันแบบมันทำงานด้วยค่ะต่างประเทศคือปีที่ผ่านมามันเป็นแบบเป็นปีที่เดินทางค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วมันก็ผสมกับที่ไปเที่ยวด้วยมันก็เลยดูเยอะไปหมดเลยอะค่ะแต่เหมือนนี้เที่ยวมากกว่าเนาะเหมือนมาแบบเพิ่งกลับมาก็บอกแล้วว่าอยากไปเที่ยวอีกแล้วใช่มันมีความสุขอะไรขนาดนั้นหรือยังไงมันก็เป็นช่วงที่เราเที่ยวได้ด้วยเพราะเราไม่ได้มีละครหรือว่าไม่ได้ถ่ายทำอะไรที่มันแบบต้องใช้ period ยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้แบบเที่ยวด้วยทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆเราทำงานมาเยอะใช่ตอนเด็กๆคือเราทำงานแบบถ่าย2เรื่องตลอดเลยแล้วก็เหมือนเพิ่งได้มาใช้ชีวิตเลยสนุกไหมคะมันแบบเติมอะไรของเราให้ชีวิตเราอย่างนี้ดีๆค่ะอย่างหลายอย่างเราก็ไม่ค่อยได้รู้ว่าประเทศนี้มีอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราได้ไปเห็นจริงๆมันก็เหมือนไปเปิดหูเปิดตาเตรียมตัวชีวิตหลังจากนี้ยังไงคะเขาเห็นมาบอกว่าคิมได้ยื่นประกาศสิทธิ์แล้วว่าถ้าช่วงที่แบบจะมีน้องเนี่ยมาทำงานไปเลยนะคิมจะไม่ทำงานแล้วใช่ก็คงทำอะไรไม่ได้ป่ะเออน่าจะตัวใหญ่อยู่ไม่ออกสื่อใช่ไหมช่วงนั้นก็น่าจะแบบจะดูอีกทีนึงเนาะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาฟีดแบ็กยังไงเขาฟีดแบ็กยังไงกับปากกาสิทธิ์ของเราเขาก็ต้องยอมรับสภาพค่ะห้ามหือกับเมียเนาะใช่นี่แล้วแพนยังไงอ่ะพี่คิมว่าเห็นบอกอีก2ปีเหรอคะหรือว่าขอเที่ยวกันก่อนยังไงใช่ค่ะ2-3ปีค่ะขอเที่ยวแล้วก็ทำงานอีกสักนิดนึงจริงๆก็อยากมีผลงานให้แบบแฟนๆได้ชมกันอย่างเงี้ยจะไม่ต้องหายไปนานใช่ค่ะแต่ว่ากลัวจะแบบว่าเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีว่าน้องจะเอ๋มาก่อนอ๋อไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเลิกปีไม่ได้อ๋อคือก่อนเลิกไปแล้วเนาะก็นึกว่าเออใช่งานโฆษณาต้องอะไรเนาะไม่ได้ต้องมาเมียมาลูกใช่แบบปีหน้าปีงูเล็กไม่ได้แล้วอยากได้ลูกเกิดปีไหนมาเมียใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็มาเมียเป็นต้นไปได้แต่ว่าเนี่ยไม่ได้ใครทักหมอดูทักถึงเราหมอดูนิดนึงค่ะเขาอะไรเขาบอกว่าอะไรทำไมจะต้องเป็นหลังปีมาเมียเป็นต้นไปเหมือนดวงพ่อแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากแล้วก็อยากให้มันสมพงกันหมดเลยทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้ส่งเสริมกันอย่าขัดกันใช่ไม่ขัดกันก็พอเพราะฉะนั้นไม่มีทางสำหรับจะมาเซอร์ไพรส์ไม่มีค่ะหมาเขาโอเคออกับเราไหมก็ใช่เขาก็จะพูดอะไรได้เราคุมอยู่เนาะเราคุมบ้านอยู่เนาะใช่เราอำนาจเรามันเยอะขนาดนั้นเลยหรอในบ้านหรือยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วก็เขาก็ไม่รู้เขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วค่ะว่าแบบเอายังไงก็แล้วแต่เลยทุกอย่างใช่นี่แหละ